ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้เฉินเซียงมีความตั้งใจที่จะจัดตั้งนิกายที่ทรงพลังขึ้นโดยใช้เม็ดยาที่เขามีเขาเชื่อว่าอีกไม่นานความคิดของเขาก็จะเป็นจริงแต่ด้วยมหาสงครามกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องจัดตั้งนิกายและบ่มเพาะสมาชิกระดับหัวกะทิเพื่อใช้สังหารปีศาจหลังจากนั้นก็แค่รอให้มหาสงครามอุบัติขึ้นยามนี้เฉินเซียงเริ่มจับสลากการประลองแล้วเขาหวังที่จะได้พบกับหวังเชิงเหรินเพื่อทุบตีมันและใช้สับวิญญาณสืบค้นความคิดของมันด้วยวิธีนั้นจะทำให้เขาทราบถึงผู้ที่บงการหวังเชิงเหรินเมื่อจับสลากเสร็จผลที่ได้คือเฉินเซียงต้องพบกับตีหนิงแห่งวิหารเพลิงพระเจ้าก่อนหน้านี้ในช่วงสมัครเข้าร่วมงานประลองเฉินเซียงมีความขัดแย้งกับมันแต่มันเองก็เกลียดเฉินเซียงเป็นอยู่แล้วเพราะผู้คนมากมายมักจะกล่าวว่าตัวมันอ่อนด้อยกว่าเฉินเซียงหวังเชิงเหรินได้พบกับโหมเทียนแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนต้องประหลาดใจคือทันทีที่ประกาศผลจับสลากโหมเทียนก็ยอมแพ้ในทันทีเฉินเซียงแอบเยยันพวกมันอยู่ในใจดูเหมือนโหมเทียนและหวังเชิงเหรินจะเตรียมกันมาก่อนดังนั้นโหมเทียนจึงยอมออกจากการแข่งขันเพื่อให้หวังเชิงเหรินได้เข้าสู่รอบสุดท้ายและที่สำคัญหวังเชิงเหรินก็ไม่อยากให้โหมเทียนแสดงทักษะของโลกปีศาจมากจนเกินไปมันไม่อยากให้เฉินเซียงได้เห็นความลับของมันยามนี้หวังเชิงเหรินกำลังเฝ้าดูการประลองเฉินเซียงกับตีหมิงด้วยที่วิหารเพลิงพระเจ้าเป็นขุมกำลังของแดนสวรรค์ตีหมิงจึงเป็นผู้ที่ลงมาจากแดนสวรรค์เมื่อยามที่อยู่ในแดนสวรรค์หวังเชิงเหรินเคยได้ยินชื่อเสียงของตีหมิงมานานแล้วดังนั้นมันจึงคิดว่าตีหมิงแข็งแกร่งทัดเทียมกับตัวมันและยิ่งตีหมิงและเฉินเซียงประลองกันมันก็จะได้เห็นความแข็งแกร่งของทั้งคู่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเจ้านะเฉินเซียงเจ้าคงจะจบสิ้นแล้วล่ะตีหมิงเย้ยหยันส่วนหวังเชิงเหรินปล่อยให้ข้าจัดการเองฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซียงแค่นเสียงเย็นชาพลางกล่าวในใจไอ้คนไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไม่ว่าข้าจะใช้เพลิงหรือน้ำย่อมสังหารเจ้าได้ง่ายเจ้าเคยกล่าวอะไรไว้ก็รักษาคำพูดด้วยล่ะหวังเชิงเหรินกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้ให้สัญญามันไว้หากมันยอมให้เขาสมัครเข้าร่วมงานประลองและหวังเชิงเหรินสามารถชิงชัยอันดับหนึ่งได้เขาก็ต้องบอกวิธีการเดินทางไปยังโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ได้ที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยพูดอย่าถูกฆ่าก่อนซะล่ะเฉินเซียงหัวเราะก่อนเดินขึ้นไปบนเวทีประลองบนเวทีประลองคลุมด้วยข่ายพลังมากมายเพราะนี่คือการประลองของนักสู้ในขอบเขตขันติด้วยเพราะไม่อยากให้เกิดภัยพิบัติจากการประลองจึงต้องมีข่ายพลังเหล่านี้เป็นตัวช่วยกู่ตงเฉินที่แอบดูอยู่ไกลๆกลับเห็นผู้เยาว์ที่มีใบหน้าหล่อเหลาปรากฏตัวขึ้นในฉับพลันข้าเคยดูการประลองของเจ้าเด็กนั่นมาก็หลายครั้งแต่ดูยังไงก็ไม่เคยมองออกสงสัยเจ้าคนของวิหารเพลิงพระเจ้าจะโชคร้ายแล้วเหลียนหญิงเศร้ายิ้มพลางกล่าวถ้าเจ้าคนของวิหารเพลิงพระเจ้าไม่แข็งแกร่งจริงมันได้ถูกอาจารย์อสังหารแน่เพราะปราณธาตุน้ำของเขาแข็งแกร่งมากกู่ตงเฉินยิ้มแต่จูจูเหลียนหญิงเศร้าก็ลดเสียงลงข้ารู้แล้วว่าเด็กที่โดนจับตัวถูกนำไปยังหอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของสำนักสังหารปีศาจจากข่าวที่ข้าได้มาในช่วงหลายวันมานี้มีเด็กกว่า 30,000 คนได้หายตัวไปจากแผ่นดินต่างๆนั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้พวกมันจะเอาเด็กไปทำอะไรแต่ไม่ว่ายังไงเราจะไม่มีวันยกโทษให้พวกมันแน่รอให้พันธมิตรของเราครบสมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะร่วมวางแผนกับคนอื่นๆในทันทีกุ่งตงเฉินกำหมัดแน่นพลางกล่าวด้วยความโกรธตอนนี้ผู้นำของดันเซียงเถาหยวนและจักรวรรดิเฉินปิงเทียนก็เก็บตัวบ่มเพาะอยู่ถ้าเกิดพวกนางข้ามผ่านนิพพานที่8ไม่ได้คงกลายเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ถึงพวกนางจะก้าวผ่านสำเร็จแล้วจะทำอะไรได้เหลียนหญิงเศร้าสายหน้าพลางถอนหายใจน่าเศร้าที่พวกนางตกหลุมรักเจ้าเด็กนั่นที่พวกนางมาตกหลุมรักอาจารย์อาของข้าก็ด้วยเพราะความสามารถของเขาเองเจ้าเองก็น่าจะรู้ว่าเม็ดยาคืนชีพของเขาไม่ได้มาจากควาเสียงเว่ยเขาหายตัวไปแค่หนึ่งเดือนพอเขากลับมาเขาก็หาพวกนางไม่พบดังนั้นเม็ดยาคืนชีพต้องเป็นฝีมือของเขาเองแน่นอนเมื่อกู่ตงเฉินกล่าวถึงเรื่องนี้เขาก็ทำได้เพียงถอนหายใจเมื่อวันก่อนเขายังเอาเม็ดคืนชีพให้ยินเยียหลานกินอยู่เลยเหลียนหญิงเศร้ากล่าวอย่างหดหู่หากเมื่อก่อนข้ามีเม็ดยาคืนชีพหลิวเมิ่งเอ๋อก็คงได้เป็นคนรักของข้าไปแล้วเฮ้อเจ้าเด็กนั่นไม่ธรรมดาจริงๆทันทีที่ตีหมิงก้าวขึ้นสู่เวทีประลองจู่ๆอุณหภูมิแวดล้อมกลับพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ผู้ชมมากมายหลั่งเหงื่อแต่นั่นไม่ใช่ฝีมือตีหมิงแต่เป็นชายชราอีกคนที่กำลังก้าวมาใกล้ๆกับเวทีประลอง
เฉินเซียงที่อยู่บนเวทีประลองสังเกตเห็นชายชราที่กำลังเดินมาอย่างชัดเจนลำตัวท่อนบนของชายชราเปลือยเปล่ามัดกล้ามที่ดูแข็งแกร่งใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวและดวงตาที่เฉียบคมเมื่อชายชรากวาดตามองผู้คนต่างรู้สึกว่าตนถูกเหล็กร้อนแผดเผาชายชราคนนี้มีร่างกายสูงใหญ่ทั้งยังสูงกว่าคนทั่วไปถึง4ช่วงศีรษะแม้ชายชราจะมีอายุมากแต่หากดูดีๆเขากลับดูอ่อนเยาว์เป็นอย่างมากตาเท่าคนนี้แข็งแกร่งมากซู่เหมยเหยากล่าวด้วยมีจิตวิญญาณเพลิงย่อมต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วหลงเสวียอีกล่าวเย้ยหยันหานลี่นี่เจ้าจะมาทำลายงานประลองอย่างนั้นเหรอจู่ๆหมานฟู่เทียนก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความที่เขาเป็นเจ้าสำนักสังหารปีศาจคนหนึ่งเมื่อมีคนมาก่อกวนงานประลองเขาก็ต้องออกมารับมือด้วยโลกมนุษย์อันเล็กจ้อยแค่นี้เจ้าเองก็สมควรทราบว่าเพลิงพิโรธของข้ารุนแรงขนาดไหนตราบใดที่ข้าปลดปล่อยมันแม้เป็นข้าเองก็ไม่อาจยับยั้งได้เสียงของชายชราดังมากดังราวกับเสียงสายฟ้าฟาดเฉินเซียงเดาว่าชายชราที่ชื่อหานลี่ผู้นี้คงถูกวิหารเพลิงพระเจ้าในสวรรค์ส่งมาเพื่อควบคุมวิหารเพลิงพระเจ้าต่อนั่นหมายความว่าชายชราผู้นี้คือผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าคนใหม่สำนักสังหารปีศาจของเจ้าอ่อนได้ขนาดที่ทนความร้อนในระดับนี้ไม่ได้เลยเหรอหากยามที่มหาสงครามสามดินแดนอุบัติขึ้นอสูรและปีศาจที่ทะลักเข้ามาย่อมรุนแรงยิ่งกว่าความร้อนที่ชายชราอย่างข้าปลดปล่อยเสียอีกถ้าถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะไม่กลัวจนอึราดหรือไงเสียงที่ดังราวกับสายฟ้าฟาดของหานลี่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อย การที่หานลี่เข้าร่วมชมงานประลองทำให้เฉินเซียงรู้สึกกดดันมากขึ้นนั่นเพราะหากเขาลงมือสังหารตีหมิงหานลี่ย่อมต้องลงมือการต่อสู้ที่รุนแรงอาจปะทุขึ้นแต่จู่ๆลมเย็นสายหนึ่งกลับพัดพาจนทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าถูกกระชากจากทะเลทรายอันร้อนระอุเข้าสู่ดินแดนหิมะเมื่อสัมผัสได้ถึงปราณที่เย็นเฉียบทั่วร่างของเฉินเซียงพันสันสถานนั่นเพราะปราณเยือกแข็งเช่นเกิดจากทักษะเทพหมันซึ่งผู้ที่บ่มเพาะทักษะเทพหมันได้ในระดับนี้มีเพียงหลิวเมิงเอ๋อเท่านั้นหลิวเมิงเอ๋อนับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงการที่นางปรากฏตัวในยามนี้หมายความว่านางก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้สำเร็จจนก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกหลิวเมิงเอ๋อมาพร้อมกับสตรีวัยกลางคนที่งดงามอีก2คนพวกนางคือผู้อาวุโสของดันเซียงเถาหยวนเพียงแต่ยามนี้ฮวาเซียงเว่ไม่ได้มาพร้อมกับนางหลิวเมิงเอ๋ออยู่ในชุดกระโปรงสีขาวบริสุทธิ์รอบๆตัวนางมีผ้าบางๆปรากฏนางร่อนลงข้างกายกู่ตงเฉินช้าๆก่อนที่กู่ตงเฉินจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในนางฟังการที่ปราณเพลิงของตนถูกสะกดเช่นนี้ทำให้หานลี่ไม่พอใจนะโดยเฉพาะผู้ที่สะกดข่มตนเป็นเพียงสตรีที่ฮวาเซียงเว่ไม่มาเพราะนางยังก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานไม่สำเร็จใช่ไหมเฉินเซียงเป็นห่วงผู้รับใช้อย่างฮวาเซียวเย่มากนางเป็นนักปรุงยาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานของนางจะยากเย็นกว่าคนทั่วไปเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองซู่เหมยเหยากล่าวว่าไงนะดูเหมือนนักปรุงยาจะโชคร้ายกว่าคนทั่วไปเฉินเซียงสันสถานเล็กน้อยเขาเคยได้ยินมาว่าความทุกข์ตรมแห่งนิพพานนั้นน่าสะพรึงกลัวและที่สำคัญมันยังเป็นฝันร้ายของนักสู้ในขอบเขตนิพพานทุกคนแม้เฉินเซียงจะไม่เคยประสบมาก่อนแต่มันก็ทำให้เขาเริ่มกลัวเฉินเซียงหันมองหมานฟู่เทียนที่ยืนอยู่ข้างล่างเวทีก่อนกล่าวถามท่านเจ้าสำนักการประลองอาจมีพลาดพลั้งทำให้อีกฝ่ายเสียชีวิตถ้าเกิดอีกฝ่ายตายหมานฟู่เทียนกล่าวเจ้าวางใจเถอะข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดแก้แค้นที่นี่แน่หากมีคนจะลงมือสังหารเฉินเซียงหวังเชิงเหรินต้องปกป้องเพราะมีเพียงเฉินเซียงที่รู้เรื่องราวของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เมื่อยามที่ฟ่านหยาคุณมาเยือนโลกมนุษย์หวังเชิงเหรินก็ทราบและการที่ฟ่านหยาคุณหายไปในเวลาเดียวกันกับเฉินเซียงทำให้หวังเชิงเหรินเชื่อว่าเฉินเซียงทราบความเป็นมาของฟ่านหยาคุณไม่ต้องคิดมากใครจะอยู่ใครจะตายก็เป็นเรื่องของพวกเจ้าที่ข้ามาก็แค่อยากเห็นความก้าวหน้าของผู้เยาว์ในวิหารเพลิงพระเจ้าเท่านั้นหานลี่กล่าวเฉินเซียงรู้สึกผ่อนคลายหากทุกคนกล่าวเช่นนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลจีมิงกล่าวเย้ยหยันเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำให้ข้าบาดเจ็บได้เหรอเดี๋ยวก็รู้เฉินเซียงจ้องมองชายชราอยู่ข้างล่างเวทีก่อนกล่าวเราจะเริ่มกันได้หรือยังข้าว่าทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วการได้เป็นบุคคลสำคัญของวิหารเพลิงพระเจ้าย่อมหมายความว่าคนผู้นั้นไม่ธรรมดาและที่สำคัญคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ล้วนมีจิตวิญญาณเพลิงเพียงแต่เป็นจิตวิญญาณเพลิงที่ชิงมาจากต่างโลกเฉินเซียงทราบว่าวิหารเพลิงพระเจ้าจะใช้จิตวิญญาณเพลิงในการซื้อตัวผู้เชี่ยวชาญยิ่งนานไปวิหารเพลิงพระเจ้าก็ยิ่งทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นและผู้ที่ครอบครองจิตวิญญาณเพลิงนับวันก็ยิ่งมากขึ้น
ร่างกายของตีหนิงเริ่มปรากฏหมอกสีแดงเพลิงไหลเวียนรอบกายผู้ที่อยู่รอบๆเวทีต่างสัมผัสได้ถึงลมร้อนเริ่มได้ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศจู่ๆร่างกายของตีหนิงก็กลายเป็นสีม่วงมันครอบครองจิตวิญญาณเพลิงม่วงถึงแม้จิตวิญญาณเพลิงของมันจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังด้อยกว่าจิตวิญญาณเพลิงตะวันสวรรค์จิตวิญญาณเพลิงพิภพและจิตวิญญาณเพลิงอเวจีคนของวิหารเพลิงพระเจ้าหน้าเกรงขามเป็นอย่างมากเพราะนอกจากพวกมันจะครอบครองจิตวิญญาณเพลิงแล้วพวกมันยังบ่มเพาะทักษะเพลิงพระเจ้าด้วยนั่นหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญแทบทั้งหมดของวิหารเพลิงพระเจ้าบ่มเพาะทักษะเทพแต่เฉินเซียงเองก็บรรลุทักษะเพลิงพระเจ้าแล้วเช่นกันเฉินเซียงมองกระบวนท่าของตีหมิงออกยามนี้มันกำลังจะใช้พายุเพลิงพระเจ้าซึ่งเป็นกระบวนท่าที่ทำให้เกิดพายุเพลิงที่ร้อนแรงทั่วทั้งเวทีประลองเต็มไปด้วยปราณเพลิงสีม่วงแม้ปราณเพลิงอันร้อนแรงเหล่านั้นจะมีเป้าหมายคือเฉินเซียงแต่ก็ทำให้ผู้ชมรอบเวทีต้องถอยห่างเพลิงของมันไม่ธรรมดาเพราะมันสามารถบีบอัดปราณเพลิงให้กลายเป็นใบมีดที่แหลมคมได้แต่นั่นไม่ได้มีความหมายสำหรับข้าเฉินเซียงยืนนิ่งพลางโคจรปราณด้วยทักษะเทพสังหารมังกรจนเกิดเป็นปราณโปร่งใสไหลเวียนรอบกายเมื่อเพลิงม่วงของเทียมหมิงเข้ากระทบเพลิงอันร้อนแรงเหล่านั้นกลับสลายหายไปราวกับโยนหินลงในมหาสมุทรปราณเพลิงอันร้อนรองของตีหมิงถูกทักษเทพสังหารมังกรดึงดูดเขาสู่ร่างกายก่อนจะถูกตันเถียนเพลงแผดเผาจนสอลายหายไปตีหมิงตกตะลึงกับฉากที่เกิดขึ้นมันจึงเร่งบีบอัดเพลิงม่วงให้กลายเป็นกระบี่บินมากมายนับไม่ถ้วนเข้าจู่โจมเฉินเซียงแม้ข่ายพลังบนเวทีจะน่าเกรงขามขนาดไหนแต่ยังไม่อาจต้านทานเพลิงม่วงได้ทั้งหมดปล่อยให้ความร้อนหลุดรอดออกมาบางส่วนแต่แสดงให้เห็นว่าเพลิงม่วงของตีหมิงน่าสะพรึงเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงมากกว่าคือเมื่อกระบี่เพลิงม่วงเข้าปะทะร่างกายของเฉินเซียงพวกมันกลับถูกดึงดูดเข้าไปภายในร่างราวกับถูกดูดลงสู่มหาสมุทรกระทั่งเสียงของการจู่โจมยังไม่ปรากฏเฉินเซียงสามารถรับกระบวนท่าของอีกฝ่ายได้อย่างผ่อนคลายทั้งสีหน้ายังไม่ปรากฏความตึงเครียดตีหมิงขมวดคิ้วแน่นนี่เป็นครั้งแรกที่มันประสบกับสถานการณ์เช่นนี้แม้มันต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่ทรงพลังกว่ามันย่อมไม่เจอสถานการณ์เช่นนี้ตีหมิงหยุดจู่โจมเฉินเซียงด้วยเพลิงม่วงมันจุดเพลิงม่วงขึ้นที่แขนของมันจนกลายเป็นค้อนจากนั้นมันจึงทะยานเข้าหาเฉินเซียงจิตวิญญาณนักสู้ของมันคือค้อนนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงได้เห็นอาวุธที่สร้างมาจากจิตวิญญาณนักสู้ตีหมิงเคลื่อนเข้าหาเฉินเซียงอย่างรวดเร็วพร้อมกับค้อนที่ขยายขนาดขึ้นในฉับพลันมันหวดฟาดค้อนเข้าใส่เฉินเซียงอย่างเร็วเฉินเซียงที่ตั้งท่าจะหลบแต่กลับไม่สามารถทำได้ค้อนของอีกฝ่ายเร็วมากทำให้เฉินเซียงต้องชกหมัดปราณสังหารปีศาจเข้าต้านแม้เฉินเซียงจะต้านการจู่โจมของอีกฝ่ายได้แต่แขนของเขาถึงขั้นมึนชาเฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าแขนของตีหมิงจะกลายเป็นค้อนที่ใหญ่และยาวได้ขนาดนั้นที่สำคัญมันยังฟาดเข้าใส่ตัวเขาอย่างแม่นยำด้วยอนุภาพของค้อนรุนแรงมากจนทำให้เวทีประลองสั่นไหวอย่างรุนแรงแขนทั้งสองข้างของตีหมิงกลายสภาพเป็นค้อนยักย้ายแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับควบคุมได้อย่างอิสระแม้ค้อนยักย้ายของมันจะเกิดมาจากจิตวิญญาณนักสู้แต่เมื่อมันเกิดมาจากการอัดแน่นของปราณดังนั้นมันจึงแข็งแกร่งไม่ต่างอะไรไปจากเพชรเฉินเซียงที่เพิ่งจะรับมือค้อนแรกได้แต่อีกค้อนก็ตามมาทั้งรวดเร็วกว่าจนกลายเป็นลำแสงสีม่วงเฉินเซียงต้องใช้เท้าอีกข้างด้วยปราณสังหารปีศาจระดับ10เพื่อเข้าต้านค้อนม่วงที่รุนแรงร้ายกาจจริงๆเฉินเซียงจ้องมองค้อนยักย้ายของอีกฝ่ายเพราะไม่เพียงมันจะรุนแรงแต่เมื่อถูกฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ของเขาเข้าไปมันกลับไม่สะเทือนเลยสักนิดค้อนของมันสร้างขึ้นจากจิตวิญญาณนักสู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายได้ง่ายๆเจ้าเองก็รู้ว่าจิตวิญญาณนักสู้ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาง่ายๆซูเหมยเหยากล่าวเมื่อค้อนของเทียมหนิงถูกเฉินเซียงปัดป้องมันก็หวดค้อนอีกข้างเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรุนแรงสายน้ำพันธนาการเฉินเซียงตะโกนขึ้นในใจก่อนที่ใต้เท้าของตีหมิงจะเกิดเป็นสายน้ำหลายเส้นพุ่งขึ้นมาสายน้ำเหล่านั้นกลายเป็นมังกรน้ำเข้าพัวพันรัดตรึงร่างกายของเทียมหมิงอย่างแน่นหนาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ